สบายดีลองมาเฮ็ดของใส้เล็กๆน้อยๆคิดว่ามันจำเป็นในการใช้งานการจักสารการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราอาจจะได้ใส่มันคันห่มหรือว่าล่มที่มันเปียเพแล้วเราไม่ได้ใช้งานมันแล้วเอามาเอาเล็กน้อยเล็กที่เป็นดิ้วของคันห่มนั่นเอามาเฮ็ดเครื่องใส้เอามาเฮ็ดเป็นเข็มเฮ็ดเป็นตะขอเฮ็ดเป็นเล็กปั้นเล็กผุนหรือว่าแทนสว่านดอกน้อยในการเจาะไม้เจาะพลาสติกหรือการใส่น้ำร่องการใส่งานต่างๆเอาได้มาแล้วจะเป็นเส้นลักษณะนี้พี่น้องอีกส่วนมันจะมีหูมีป้องของมันแบบนี้เอามาตัดประมาณ15เซนเพื่อใส่เฮ็ดเข็มสำหรับยิบกระสอบปุ๋ยหรือยิบสิ่งของต่างๆที่สมควรใส่มันใส่เลื่อยตัดประมาณนี้แล้วเราก็มาหักการตัดก็ยากอยู่เพราะว่าเล็กเส้นประเภทนี้มันแข็งมันยืดหยุ่นได้แต่มันเป็นเส้นน้อยเราก็เลยตัดได้ไวกว่าแล้วเฮามาตีมาทับส่วนที่เหลือนั้นค้อนตีทับให้มันแป๋ให้มันแบนเราจะตัดก่อนจะทับก็ได้แต่ว่าบ่อนจับมันยากถ้าเราตัดแล้วฉะนั้นเราต้องทับไปให้มันแป๋ให้มันแบนก่อนแล้วเราจึงค่อยมาตัดตัดเอาความยาวประมาณ15เซนได้ประมาณนี้พี่น้องแล้วเราไปซอกหาไม้น้อยเพื่อเอามาเฮ็ดด้ามของมันไม้น้อยประมาณนี้มาตัดมาเหลาเปลือกมันออกแล้วเราเอาส้นที่เราทับแปะๆนั่นเสียบเข้าไปใจกลางของไม้แบบนี้แล้วเราก็ตอกลงใส่ค้อนตีตอกลงประมาณครึ่งหนึ่งของเล็กนั้นการที่เราเอาส้นแปะๆของเล็กตอกเข้าในใจกลางของไม้นั้นเวลาเราใส่งานมันจะบ่หมุนบ่ฟีมันจะอยู่แน่นหนาดีแล้วเราก็มาทับส้นเล็กที่เหลือนั้น
ทับให้มันเป๋ๆทับให้มันแบนคือว่าส้นนี้แม่นส้นที่เราจะใช้งานมันเฮ็ดมันเป๋ๆลักษณะปลายไขควงเป๋เอาป้าไว้นี่ก่อนแล้วค่อยฝุดมันตามหลังเอาเอาตัวที่เราตัดครั้งแรกนั้นตัวที่ก้นมันมีป้องคือหูเข็มนั้นเราเอามาฝุดปลายมันให้มันแหลมใส่ความพยายามพี่น้องใส่เวลาฝุดดนจังหน่อยเพราะว่าเล็กนี้มันแข็งฝุ่นได้ประมาณนี้เห็นว่าปลายมันแหลมได้ที่แล้วเราเอามาลองแทงบึ้งลองใส่งานยิบยิบกระสอบปุ๋ยสมมุติว่าเราใส่งานอันใดอันนึงแล้วเราต้องการยิบกระสอบปุ๋ยยิบกระสอบปุ๋ยหรือว่าเป่าปุ๋ยนี่เราใส่สิ่งของแล้วเราจะยิบยิบปากของมันประมาณนี้ยิบแบบดุนแต่ว่ายิบได้หลายอย่างตามใจเฮาเชือกยิบเขาอาจจะใส่เชือกฟางหรือเชือกเส้นพลาสติกเชือกเนื้อใดก็ได้คิดว่ามันมั่นทนทานก็ใส่มายิบได้นี่เรามาฝุ่นตัวที่สองตัวนี้เราจะใช้งานแทนสว่านใช้งานเจาะไม้ฝุ่นให้มันเข้ามันคมหัวส้นมันบ่เพียงเราก็ต้องฝุ่นให้มันเพียงก่อนแล้วมาฝุ่นสองข้างเฮ็ดให้มันคมคมประมาณนี้ก็ใช้งานได้แล้วพี่น้องทดลองเจาะไม้เบิ่งเจาะกีบไม้ไผ่แห้งหนาประมาณ5มิลเจาะหน่อยเดียวก็ซอสแล้วพี่น้องซอสแล้วแต่ว่าดึงออกยากอยู่ไม่หนา5มิลเจาะได้ง่ายๆเอามาลองเจาะมาลองปั้นมาเจาะบึ้งส้นของไม้แป้นหนา 2.5 เซนซอสแล้วพี่น้อง 2.5 เซนหรือว่า3เซนก็เจาะได้สบาย
ได้แล้วเครื่องใช้งาน2อันความจริงสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดได้หลายแนวกว่านี้เล็กน้อยๆอันนี้เนาะเป็นดิวน้อยๆอันนี้เอามาเฮ็ดของใช้ใช้งานสำหรับการจักสานและการเจาะอันนี้แม่นเฮาเฮ็ดลักษณะเป็นไข่ควงน้อยๆไข่ควงน้อยๆเล็กๆเฮ็ดปลายให้มันแป๊ะๆเนาะแป๊ะๆเป็นลักษณะนี้ปลายเป็นอันนี้เนาะเฮาก็สิเจาะได้ง่ายเจาะได้ง่ายนี่ใช้งานเจาะ4หูหรือว่าเจาะถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็เจาะยากเนาะเจาะบ่ได้เฮาต้องได้ใส่สว่านถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้บางเฮาก็เจาะได้หรือไม้ไผ่นี่สามารถเจาะได้วิธีการเจาะกับถ้าไม้เนื้อแข็งไม้หนาเฮาก็ต้องใส่สว่านถ้าว่าไม้เนื้ออ่อนไม่บางเฮาใส่ตัวนี้เจาะได้คือกันใส่งานจักสานใส่น้ำร่องใส่เวลาเฮาครอบกระด้งครอบกระตากระบุงหรือว่าครอบของเฮาใส่เจาะใส่สีได้และตัวอย่างอีกตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใส่เจาะใส่สีได้คือกันอันนี้ลักษณะเป็นปลายแหลมเนาะใส่เจาะใส่สีได้คือกันแล้วก็เฮ็ดเข็มยิบเป่าปุ๋ยเป่าป่านเรียกว่ากระสอบปุ๋ยกระสอบป่านเนาะสามารถสอดเสือกยางเสือกไนลอนหรือว่าเสือกฟางเข้าไปอยู่ในหูมันนี้เป็นเข็มยิบอันนี้ก็ใส่เจาะใส่แทงบนปลายแหลมๆอันนี้ของใส่เล็กๆน้อยๆเฮาเฮ็ดเอาเนาะตัวนี้ก็สิอันนี้มันสั้นกว่าเนาะใส่แบบงานจิ้มเนาะเจาะหรือว่าจิ้มตัวอย่างการจิ้มหูหัวน็อตแบบนี้หูหัวน็อตลักษณะนี้3 4หูนี้เฮาต้องการจิ้มเพราะว่าหัวน็อตอันหัวน็อตมันสูงเวลาเฮาหันน็อตเข้าไปจําไม้แล้วแต่หัวน็อตยังโผล่อยู่ต้องได้จิ้มซ่องหัวน็อตนั้นลงไปอีกหน่อยนึงเฮาบ่มีเครื่องมือทันสมัยเฮาก็ใส่เล็กที่เฮาเฮ็ดเองทําเองนี้เพราะว่างานเฮาก็งานเล็กน้อยธรรมดาเป็นงานอดิเรกอยู่ตามบ้านเฮือนเฮาเฮ็ดของใส่ไว้ใส่เองอันนี้แม่นงานจิ้มจิ้มคราวเดียวก็แล้วพี่น้องอันนี้มือนึงถือกล้องอยู่ถ้าเฮาจับ2มือเฮาก็จะจิ้มคราวเดียวแล้วไว้แล้วพี่น้องได้ออกมาประมาณนี้อันนี้ตัวยาวใส่เจาะหูตะปูเพราะมันสั้นเฉพาะตัวนี้ก็แม่นใส่เจาะก็ได้ใส่จิ้มก็ได้ใส่ตังไข่ควงน้อยเพราะว่าปลายของมันนี่มันมีลักษณะเป๊ะๆได้แหลมได้เนาะเป๊ะๆได้เห็ดแหลมได้หมายความว่าใส่แทนใส่แทนไข่ควงน้อยๆนี่เนาะสามารถไข่น็อตเนาะน็อตตัวน้อยๆนี่ออกมาได้ตัวนี้ก็ใส่คือกันตัวนี้ก็ใส่ได้คือกันแล้วตัวนี้ก็ใส่เป็นเข็มยิบก็ได้เนาะตัวนี้เนาะ
ไส้เป็นเข็มยิบเกิบหรือว่ายิบรองเท้าเกิบหนังรองเท้าหนังหรือว่ารองเท้าแตะรองเท้าแบบใดขาดเขาสามารถยิบได้หรือว่ายิบกระสอบปุ๋ยก็ได้นะเพราะว่าเขาใส่แทงลงไปแล้วเขาก็เอาเสือกมาพาดนี่เขาก็ดึงคืนลักษณะเขาดึงคืนนี้เสือกไม่ยิบมันก็จะเข้าไปน้ำแล้วเขาก็จะสอดไม่ยิบทางพื้นนั้นเข้าไปเนาะอันนี้มันใส่ยิบเกือบหรือว่ายิบรองเท้าได้แต่นี่ลักษณะตัวนี้มันใส่เป็นขอเกาะขอเกี่ยวอันใดอันหนึ่งเนาะถ้าว่ามีสิ่งของตกเข้าไปในหูในขวดน้ำหรือว่าในหูในท่ออันใดอันหนึ่งเขาต้องใส่ตัวนี้เกาะออกมาก็ดึงออกมาหรือว่าสาวบ้านนอกบ้านนาเฮาไปหาอยู่หากินเนาะใส่เป็นขอไปแทงเข้าหูกบหูเขียดเนาะที่ว่าเฮาไปขุดกับปูขุดกบขุดเขียดถ้ามันเป็นหูเฮาขี้ข้านขุดขี้ข้านขุดเขียดขุดแล้วเฮาก็ใส่ตะขอตัวนี้แทงเข้าไปในหูแล้วก็ไปในหูของมันเนาะหมุนเล็กๆน้อยๆเบิ่งว่ามันมีตัวกบตัวเขียดบ่อยู่ในถ้ามันทั้งมีตัวกบตัวเขียดมันจะเกาะมันจะเกี่ยวเอาแล้วเขาก็ดึงออกมาตัวกบตัวเขียดหรือว่าตัวกระปูมันก็จะติดออกมานำอันนี้ก็ใช้งานได้หลายอย่างเนาะความจริงเขาก็มีการใช้งานได้หลายอย่างกว่านี้เนาะอันนี้ก็สามารถไปคดเห็ดสปริงหรือว่าเห็ดอันใดอันหนึ่งได้นะใช้งานได้หลายอย่างถ้าว่าเฮาหากจำเป็นใส่สว่านน้อยเฮาก็ไปซื้อเอาเป็นชุดเนาะเป็นชุดของจีนนั้นเป็นชุดสว่านน้อยใส่ไฟฟ้านะแต่ว่าเฮาบ่จะเป็นซื้อเฮาก็ใส่แบบนี้งานเฮาบ่หลายงานจักสานธรรมดาเขาก็มาใส่อันนี้เนาะใส่ตัวนี้เป็นตัวเจาะเจาะตัวที่ใส่นี้ก็ได้หรือว่าจะใส่เปลี่ยนสายโมงเนาะสายโมงสายนาฬิกาเนาะใส่แทงนี่เนาะเขาก็สามารถหมุนใส่ได้เนาะถือว่าใช้งานได้หลายอย่างอันนี้ถือว่าเฮาเฮ็ดเองใส่เองความจริงมีหลายคนหลายภูมิปัญญาก็น่าจะเฮ็ดเป็นและก็เฮ็ดใส่ได้หลายกว่านี้อีกขอบใจที่ชมคลิป